ที่3เนี่ยนะครับหลายคนบอกว่าเป็นปีแห่งการเลือกตั้งปีนี้จะมีการเลือกตั้งมากมายหลายชนิดทุกประเภทเลือกตั้งในประเทศไทยอะไรที่กลัวที่สุดคือชีวิตครับค่อนข้างรุนแรงมากเหลือเกินครับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เลือกตั้งเบอร์เดียวแล้วก็เขตเดียวเขตเล็กเนี่ยเขาบอกว่ากลัวคนทุ่มกลัวเงินซื้อเสียงอะไรไหมเขาบอกส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยกลัวหรอกครับเพราะแพ้แล้วถ้ายังมีชีวิตอยู่เนี่ยโอกาสชนะวันข้างหน้ายังมีแต่ถ้าไม่มีชีวิตตายไปแล้วเนี่ยโอกาสชนะวันข้างหน้าไม่มีครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่นักการเมืองกลัวกันมากครับหมายความว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่กลัวสีแดงสีม่วงแล้วเขากลัวสีตะกั่วมากกว่าครับเขากลัวสีตะกั่วจะเห็นนะครับวัฒนธรรมเสื้อเกราะกลายเป็นวัฒนธรรมแล้วนะครับนักการเมืองมาโชว์กันบอกคนไหนไม่มีเสื้อเกราะคนนั้นเฉยละครับอันนี้เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสังคมครับว่าวันนี้เอามาด้วยป่ะครับเสื้อเกราะเอามาด้วยป่ะผมไม่ได้ใช้ฮะแต่ผมกำลังพูดว่านักการเมืองวันนี้เนี่ยกำลังจะเป็นวัฒนธรรมมาอวดกันเรื่องเสื้อเกราะเรื่องถึงความปลอดภัยของตัวเองที่จะได้รับจากการเลือกตั้งครั้งนี้หลายคนกลัวกันมากครับในเรื่องนี้และผมก็คิดว่าเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวจริงๆสำหรับนักการเมืองที่ดีและก็ตั้งใจอยากจะมาทำงานรับใช้บ้านเมืองวันนี้สิ่งนี้ครับผมคิดว่าจะเป็นกระบวนการหนึ่งที่อาจจะเหนี่ยวรั้งระบอบประชาธิปไตยได้ถ้าหากว่าหลังจากสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะมองเห็นชัดเจนครับว่าผู้สมัครคนไหนเป็นตัวเก่งและผู้สมัครคนไหนน่าจะผ่านการเลือกตั้งได้ครับถ้าหากว่ากระบวนการคุ้มครองไม่ดีน่าเป็นห่วงครับเรามีทั้งอบต.อบจ.เทศบาลสมาชิกวุฒิสภาแล้วก็ส.ส.ไปจนถึงเลือกตั้งนายกเราต้องเลือกตั้งนายกในสภาด้วยนะครับใช่ครับที่ผมกลัวที่สุดคือหลังจากเลือกตั้งทุกอย่างจนเลือกตั้งนายกเสร็จหมดแล้วแล้วก็ยังปรากฏว่ายังแก้ปัญหาบ้านเมืองไม่ได้เท่าที่สังคมคาดหวังหรือเท่าที่ควรจะเป็นแล้วก็ผู้มาจากเลือกตั้งทั้งหลายเนี่ยทั้งหลายก็หมายถึงไปสุดท้ายถึงนายกเลยนะครับยังเป็นตัวปัญหากันอยู่น่ากลัวตรงนี้ที่สุดแต่ว่าไม่ได้หมายถึงว่าผมมองโลกในแง่ร้ายไปแล้วนะครับผมยังเชื่อว่าการปฏิรูปการเมืองยังเดินหน้าไปในทางที่ยังเป็นความหวังยังจะมีความก้าวหน้าและมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นขอรู้คุณทำได้ไหมครับแต่อาจารย์ถามว่ากลัวอะไรที่สุดก็ต้องตอบให้ตรงคำถามกลัวอย่างนี้ครับไอ้อย่างนี้นี่รูปธรรมคืออะไรครับจะเลือกโดยสุจริตหรือไม่สุจริตอะไรยังไงก็ตามแต่ปรากฏว่าได้นายกขึ้นมาแล้วก็ตั้งรัฐบาลที่แก้ปัญหาไม่ได้แก้ปัญหาบ้านเมืองไม่ได้ยังคงเป็นรัฐบาลที่ล้าหลังอยู่ไม่แก้ปัญหาไม่เข้าใจปัญหาพยายามทำยังไงที่จะให้อยู่ให้ได้4ปีสมมุติอย่างนี้นี่พูดข้างหน้าไม่ได้มากระทบกระแทกเสียดสีหรืออะไรกับปัจจุบันนะครับถ้าหากว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันจะกระเทือนความรู้สึกคนต่อการปฏิรูปการเมืองได้รุนแรงครับถ้าถึงตรงนั้นผมไม่แน่ใจว่าจะคิดกันยังไงจะเกิดผลตามมาอย่างไรอันนี้คือซึ่งไม่อยากให้เกิดขึ้นอย่างนั้นครับแล้วสีม่วงกระสุนนั่นน่ากลัวไหมครับกระสุนสีไม่ใช่สีม่วงไม่ใช่สีแดงไม่ใช่สีม่วงแต่เป็นสีตะกั่วน่ากลัวไหมครับผมยังคิดว่าไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องถึงขั้นร้ายแรงมากโดยรวมๆนะครับในบางกรณีบางเหตุการณ์เนี่ยอาจจะมีเรื่องน่ากลัวแต่ว่าโดยรวมๆแล้วยังเชื่อว่าการเมืองของไทยหรือสังคมไทยไม่อนุญาตให้ทำกันอย่างนั้นถ้ามีกรณีเกิดขึ้นอีกกรณี2กรณีอะไรก็จะเกิดเป็นความตื่นตัวขึ้นมาและหาทางช่วยกันป้องกันไปหมายความสังคมไทยต้องปล่อยให้มันเกิดซะก่อนแล้วถึงหาทางช่วยกันอีกทีนึงทุกวันนี้เป็นอย่างนั้นอยู่แต่ว่า ก็ยังหวังว่า เราจะหันมาให้ความสำคัญกับตอนนี้มีเสื้อเกราะประเภทไหนครับที่มีอยู่ผมไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้ก่อนแล้วก็ไม่ได้คิดจะใช้ครับครับคุณสุดารัตน์กลัวอะไรที่สุดครับครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่จะเปิดโอกาสให้จับจองพื้นที่นั่งนะคะของพรรคการเมืองและของนักการเมืองตรงนั้นนั้นก็จะขนสรรพกำลังทุกอย่างใช้ถ้าเริ่มด้วยเป็นผู้มีอิทธิพลก็อาจจะใช้วิธีอย่างนั้นเราจะเริ่มเห็นถึงหนังตัวอย่างในปัจจุบันการเลือกตั้งสทสจต่างๆนี้คือสงครามตัวแทนเพราะเขตเลือกตั้งเล็กลงใกล้เคียงกับของสส
ผู้ที่ลงสมัครก็คืออยู่ในทีมของสสญาติพี่น้องสสผู้ที่สนับสนุนสสถ้าเกิดว่าเสียที่นั่งตรงนี้ไปให้คนอื่นโอกาสที่สสจะเสียที่นั่งก็มีสูงเพราะฉะนั้นอย่ากันนั้นเลยเราก็ได้เห็นตัวอย่างตามหน้าหนังสือพิมพ์ได้มีการใช้กระสุนจริงสีตะกั่วกันในการเลือกตั้งท้องถิ่นดิฉันคิดว่าในเลือกตั้งครั้งนี้มากนะคะเท่าที่อ่านจากหน้าหนังสือพิมพ์กระสุนอีกชนิดหนึ่งก็คือการยิงกันด้วยการซื้อเสียงตรงนี้ก็คงจะต้องผลสรรพกำลังในสิ่งที่คนตั้งใจจะถ้าคนคนนั้นตั้งใจจะทำและมีกำลังจะทำดังนั้นไม่แปลกใจที่มีบางท่านพูดติดตลกปลอบใจตัวเองว่าปีหน้าคือหมายถึงปีนี้เศรษฐกิจดีขึ้นแน่เพราะมันเป็นปีแห่งการเลือกตั้งตั้งแต่ท้องถิ่นสจสตนะคะวุฒิสมาชิกสสแล้วก็สารพัดอย่างนะคะดังนั้นก็จะมีเงินผันที่เดินสะพัดเศรษฐกิจอาจจะดีขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับพวกเราโดยส่วนตัวด้วยนะคะส่วนประการสุดท้ายที่คิดว่าและไม่อยากให้เกิดก็คือว่าดิฉันภาวนาว่าในการเลือกตั้งในแต่ละระบบเนี่ยอย่าให้มันบิดเพี้ยนจนขาดเจตนาหรือผิดเจตนาของสิ่งที่ประชาชนต้องการตามรัฐธรรมนูญใหม่ตามการปฏิรูปการเมืองจบแล้วเกิดความวุ่นวายหรือความไม่สมหวังขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนถูกเบรกทันทีเลย มันจะทำให้วิกฤตศรัทธาเกิดขึ้นตรงนี้ภาวนาว่าไม่อยากให้เกิดแต่ก็ต้องพยายามกันทุกฝ่ายอย่าให้เวลารักษาแผลเพราะแผลตรงนี้จะเป็นแผลเป็นในสังคมไทยในระบอบประชาธิปไตยของไทยไปอีกนานเลย